ายคนก็อาจจะรู้จักกระจกเงาในบทบาทของการตามหาคนหายพอเราได้มาใกล้ชิดได้มาสัมผัสได้มารู้จักมากขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้างานของเขามีเยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่หาคนที่หายแต่หาโอกาสที่หายไปของคนหลายๆคนในสังคมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานให้คนไร้บ้านการสร้างโอกาสในการมีอาชีพใหม่ๆอายุมากแล้วตอนนี้ผม73แล้วเราไม่สามารถมีใครจ้างไปไหนแล้วครับแต่มูลนิธิกระจกเงาของเราเนี่ยครับเขามีความเมตตาครับผมยังไม่รู้เลยผมก็อายุแก่มากนะยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะทำได้ไหมแล้วอาจจะหลับไปเลยก็ได้ครับนะเนี่ยผมคิดอย่างนั้นเลยผมมีความคิดที่ว่าผมมาทำงานวันนี้ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดโอกาสที่กระจกเงาเนี่ยได้มอบให้กับผู้คนสิ่งที่หน้างานที่เขาทำเนี่ยคือค้นหาสิ่งที่มันขายได้เพื่อนำไปขายเป็นรายได้ให้กับองค์กรแล้วก็เทิร์นกลับมาเป็นรายได้ให้กับพวกเขาในการจ้างงานในแต่ละวันด้วยหรือแม้แต่ช้าการช่างเนี่ยที่เป็นการซ่อมจากที่มันจะถูกทิ้งไปเป็นขยะไร้ค่าแล้วก็มลพิษทางสังคมเนี่ยมันก็เหมือนชุบชีวิตใหม่ให้กับสิ่งของต่างๆเหล่านั้นนะคะอีกแง่นึงก็กลับมาสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของพวกเขาเองด้วยบางคนที่ไม่มีงานไม่มีเงินไม่รู้เลยว่าอนาคตตัวเองจะเป็นยังไงอ่ะแต่วันเนี้ยเขากลับบอกว่าโอ้โหชีวิตเขามีความสุขมากเลยคือก่อนหน้านี้มันรู้สึกว่าเหมือนว่าคนไม่ได้เก็ตอะไรเรื่องแบบนี้แต่ทันทีที่คุณมีนวัตกรรมแล้วแก้ปัญหานั้นได้ไม่ใช่การส่งเคราะห์นะแล้วคุณดูแลเขาให้ดีคนพร้อมจะมีส่วนร่วมพอเล่าเรื่องนี้ออกไปปุ๊บว่าคนบริจาคเขาจะรู้สึกดีมากเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยของที่ฉันให้มาเนี่ยมันไปสร้างงานด้วยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเอาของออกจากบ้านแล้วก็รู้สึกดีว่าของบ้านมันโล่งขึ้นแต่ว่าออกมาเสร็จปุ๊บมูลนิธิสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นส่งต่อก็ดีหรือว่าเอาไปขายเป็นรายได้กลับมามูลนิธิแถมกลไกภายในที่มันทำงานมันยังจะไปจ้างงานคนคือหมายว่าเนี่ยผมถึงบอกว่ามันเป็นหนึ่งในระบบนิเวศเพราะมีสิ่งนี้มันจึงเกิดสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันแล้วมันหาสมดุลกันปรับสมดุลกันแล้วมันก็ไปได้กรุงเทพเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองใหญ่นะแต่เต็มไปด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมที่มันทับซ้อนกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเรื่องของคนไร้บ้านจุดที่คนไร้บ้านอยู่บางทีเนี่ยมันรายล้อมไปด้วยตึกที่สูงใหญ่มากมายมันอยู่ห่างกันนิดเดียวนะคะแต่ว่าความต่างของคุณภาพชีวิตอ่ะมันต่างกันเยอะมากๆเราก็มีคำถามตลอดแหละค่ะทำไมมันถึงได้มีคนที่นอนริมถนนทำไมเขาไม่มีบ้านล่ะพอเราได้มาทำงานได้มาสัมภาษณ์ได้มาพบเจอมันก็ให้คำตอบกับเราอะค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยมีที่มาที่ไปThank you.
จริงๆเขาไม่ได้ไร้บ้านเขาไร้เงินที่เขาไร้เงินเพราะว่าเขาไร้งานตอนที่เขาไร้งานเพราะว่าเขาอายุมากสวัสดีครับเขาสูญเสียรายได้สูญเสียความมั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าเขาสูญเสียทั้งหมดเลยแล้วคนมันเคยเป็นพยักก่อนอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นภาระมันก็หาทางหนีออกมาถอนตัวออกมาแล้วมันไปไหนได้คนแก่จะไปไหนได้ก็คือเป็นการจ้างงานของคนไร้บ้านแล้วก็กลุ่มของคนจนเมืองที่เป็นผู้มีรายได้น้อยอะค่ะเราจะเปิดรับสมัครงานทุกวันศุกร์แรกของเดือนหลังจากที่เราสมัครงานแล้วค่ะเราก็จะมีกระบวนการในการสัมภาษณ์เบื้องต้นไปก่อนซึ่งงานหลักๆอะค่ะตอนแรกที่จะได้ทำในเดือนแรกอะค่ะที่เขาได้ทำจะเป็นงานทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะร่วมกับสำนักงานเขตซึ่งตอนนี้เราทำร่วมกับเขตพระนครนะคะทำงานก็คืออยู่ที่1วันต่อสัปดาห์แล้วก็ทำ9โมงถึงเที่ยงได้เวลา250ฟู้ดฟอร์เฟนเรามองแล้วว่าการแจกข้าวค่ะมันไม่ได้ช่วยในการแก้ปัญหากับคนไร้บ้านอะสาเหตุหลักๆอะมันมาจากอะไรซึ่งก็คือการที่เขาตกงานการจ้างงานของคนกลุ่มนี้ค่ะก็เลยเป็นพอยต์หลักในการที่จะมาจ้างงานเขาเพื่อที่ว่าให้เขามีรายได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนผ่านตัวเองได้ในช่วง 1-2 เดือนนั้นนะคะเขาทำงานได้ดีแล้วก็จะมีการปรับงานเขาให้เป็นทำงานในออฟฟิศสี่เดือนครับสี่เดือนก่อนอื่นที่ไปสมัครได้งานนะครับเราต้องเขาทดสอบหมดไปเก็บกวาดทดสอบใจแล้วว่ามีความอดทนไหมอะไรเงี้ยกวาดหนักแถวในกรุงเทพก็มีคลองหลอดอะไรตามซอยลุงก็ไปกวาดหมดเลยเอาแล้วพอมาทำงานช่างที่นี่สี่เดือนแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นแบบไม่เครียดครับดีใจครับที่ยังถึงเราจะอายุมากเราก็ยังมีประโยชน์ช่วยได้บางทีคนที่เขาไม่เข้าใจแล้วก็แนะนำให้เขาทำเข้าใจบางคนก็ทำอย่างอื่นเนี่ยจะมาปุ๊บวันนี้ก็ทำอย่างนี้เข้าใจก็ลุงก็ดีใจค่ะเวลาซ่อมเสร็จหลายๆตัวแล้วเป็นยังไงความรู้สึกคะภูมิใจว่าเรายังทำนำได้เรายังมีฝีมือดีอยู่นี่ก่อนหน้านี้ทำอะไรบ้างจ๊ะเป็นแม่ค้าขายอาหารฟู้ดคอร์ทเป็นร้านของตัวเองพอเจอโควิดมาก็เจ๊งเลยเจ๊งเลยก็ต้องมาเป็นลูกจ้างเขาแล้วพอดีคุณสามีก็เสียด้วยก็ต้องเซฟแบบรัดเข็มขัดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้จนกระทั่งอยู่รอดถึงทุกวันนี้เงินเดือนก็พอใช้ได้อยู่ถ้าเราใช้ประหยัดก็อยู่ได้ถือว่าชีวิตมีความสุขเลยแหละมีความสุขยิ่งอ่ะสุขอะไรบ้างที่เป็นความสุขในแต่ละวันของแต่ละวันก็คือมีงานทำมีเพื่อนที่ดีเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานที่ดีค่ะทุกคนดีหมดอยู่กันแบบพี่น้องกระจกเงาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกระจกเนาะมันเหมือนส่องอะไรทุกอย่างถ้าเรามองตรงๆเราก็จะเห็นแค่ตัวเองแต่ว่าถ้าเราลองเบี่ยงตัวเล็กน้อยมันจะทำให้เรามองเห็นสิ่งอื่นๆอย่างเช่นคนอื่นๆในสังคมคำนี้เนี่ยพี่หนูหลิ่งผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงาเขาได้นิยามเอาไว้ซึ่งทีมก็คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆแหละมันเป็นอีกครั้งที่ทำให้เราได้กลับมาหวนคิดว่าเรื่องบางอย่างเนี่ย
อย่ามองแค่ตัวเองเปลี่ยนมุมมองสักเล็กน้อยเราก็อาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆกับทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นๆด้วยค่ะ